สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิจากไปบอยซิตี้นะครับแล้วก็ผมพอตี้นะครับผมครับเราจะมาคุยกันถึงคอนเทนต์เสียสายตาที่พวกเราแรบบอยซิตี้ได้ประสบพบเจอนะทั้งในจอหนังจอทีวีในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเกมอะไรก็ตามใช่แล้วแล้ววันนี้เราจะมาในหัวข้อที่เกี่ยวกับของหนังที่สร้างจากเกมที่ดูแล้วยังไงมันก็น่าหดหูนะครับดูแล้วยังไงก็แบบขัดหูขัดตาเหลือเกินก็จะเป็นแบบว่าจริงๆเราควรจะบอกก่อนไหมว่าความเสียสายตาของเราคงไม่ได้จำกัดแค่แบบว่ามันดูไม่ได้ดูน่าเกลียดหรือว่าอะไรเงี้ยจะมีแบบความขัดใจคนเป็นแฟนบอยหรืออะไรด้วยหลายอย่างแล้วแต่คนคิดอันนี้ก็คือจะได้แบบมีความแบบหลากหลายให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยครับผมเนาะครับโอเคก็คือคำถามแรกเลยจากเริ่มอยากจะเริ่มก่อนเลยว่าหนังจากเกมอันไหนที่ติดตาถึงทุกวันนี้เลยของผมเหรอของผมก็เป็น Mortal Kombat ในยุค90นะครับก็คือไอ้ Mortal Kombat เนี่ยมันเคยเป็นหนังมาก่อนในปี1995อันนี้คือภาคแรกซึ่งกำกับโดย Paul W.S. Anderson ซึ่งก็รู้ๆอยู่ว่าเขาก็ชอบแบบกำกับหนังที่มาจากเกมเหลือเกินอ่ะหลังจาก Mortal Kombat เนี่ยเขาก็ไปทำ Resident Evil กับ Manhunt ซึ่งเขาก็กระเตงเมียไปทำเป็นตัวเอกไปด้วยหนังซีรีส์ที่เป็นคนแสดงสุดครับติดตาเพราะมิลานโจโควิชคนเดียวเนี่ยนะใช่ครับ ซึ่งไอ้ภาคแรกเนี่ยผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ลงตัวแล้วก็แบบดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับ Mortal Kombat ในยุค90นะแต่ปัญหามันอยู่ที่อีกภาคนึงอ่ะภาคต่อมาก็คือภาค2คือ Mortal Kombat Annihilation ในปี1997นะครับแบบถึงแม้ว่าไอ้ Mortal Kombat ภาคแรกมันดูจะมีกระแสที่ดีแล้วก็ทำให้มีภาค2คลอดออกมานะแต่ว่าไอ้ภาค2เนี่ยโปรดักชันแม่งดรอปลงไปเลยเว้ยแล้วก็คือแบบทั้งตัวนักแสดงก็ดูเหมือนนักแสดงเกรด B มาเล่นน่ะแล้วก็แบบชุดก็คือเหมือนคอสตูมแบบกากๆอ่ะโดยรวมแม่งแบบการแสดงแม่งเหมือนแบบนักคอสเพลย์แล้วแบบเพิ่งเรียนการแสดงมาวัน2วันแล้วก็มาเล่นกันอ่ะอย่ายิ่งนี่แบบเล่นโลเพย์อ่ะคือจําได้ว่าโอเค1 1995ที่ภาพที่เห็นมันก็รู้แบบว่าด้วยยุคนั้นมันก็ไม่ได้แบบพัฒนาเยอะเหมือนทุกวันนี้เนาะใช่ๆแล้วก็จะมองว่ามันเป็นเกียร์ B ของทุกวันนี้ก็แล้วอ่ะแล้วนั้นจะลงไปขนาดไหนวะมันลงไปเกียร์ C ดำดิ่งลงไปสุดยอดแล้วก็คือแบบที่พีคสำหรับผมเลยก็คือฉากตอนสุดท้ายอ่ะก็จะสปอยนิดนึงแล้วกันว่าแบบไอ้พระเอกลูแคงเนี่ยมันต่อสู้กับชาวคานซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่องที่แบบมาจากโลกปีศาจก็คือเป็นปีศาจที่จะมาครองโลกนั่นแหละแล้วศึกสุดท้ายที่เขาตัดสินกันนะว่าใครจะได้ว่าแบบฝ่ายมนุษย์จะได้พิทักษ์โลกหรือเปล่าหรือฝ่ายปีศาจจะได้ของโลกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแม่งแบบโคตรแบบชิตตี้กราฟิกนี่คือแบบ CG ไม่หลุดไปเลยใช่ก็คือไอ้2ตัวเนี่ยแม่งแปลงร่างแล้วก็สู้กันเว้ยนั่นคือแบบไอ้ลูแคงแม่งก็แปลงร่างออกมาเป็นมังกรผอมๆอ่ะแล้วปีกแม่งก็ง่อยๆพัดง่อยๆแล้วลูแคงใช่ลูแคงนี่คือแบบแย่ไอ้นั่นลูแคงเปลี่ยนคนปะลูกแข่งไม่เปลี่ยนคนเป็นโรบินโชว์เหมือนเดิมแต่เขาก็ยอมมาแสดงโอ้โหแต่ไอชาวคานนี่แบบโอ้โหแม่งน่าเกลียดน่าโกบาดมากคือมันจะแปลงร่างเป็นไฮดาเว้ยคือแบบอุปกรณ์หลายๆหัวแต่คือแบบคือสภาพมันแบบที่เราคิดมันอาจจะเหมือนแบบกิโดล่าใช่ไหมแบบแม่งหน้าเกงขาด้วยแต่นี่แม่งเหมือนปลาขิกโอ้โหแม่งก็ออกมาเป็นเหมือนงูแล้วตัวใหญ่ๆแล้วคือแบบต่อสู้เวลาสู้กันแม่งก็แบบคอแม่งเอียงไปเอียงมาอะไรไม่รู้แม่งฟรีฟอร์มมากเลยเชียดูแบบไม่เหมือนต่อสู้เหมือนว่าดูหนังแอปสแตกตอนแรกเป็นเกียร์ B ดูจากยุคนี้ก็เกียร์ C อะไรก็แล้วแต่ตอนท้ายๆกลายเป็นอาร์เทาโหแต่ผมว่าแม่งเป็นเกียร์ Z เลยแหละดูไม่ได้อ่ะเชียเจ็บใจสุดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมแบบไม่เห็นแล้วแบบโอ้โหแม่งเสียสายตามากคือแบบดูครั้งเดียวแล้วกันโอเคไอ้ของเราคือแบบมันคือมันเป็นช็อตที่แบบเปิดไปเจอพอดีไว้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นปี2006ของมัน9อะไรเงี้ยคือหนังคือ Silent Hill ปี2006ป่ะแหละอ๋อ Silent Hill จำภูมิกับไม่ได้แล้วแต่ว่าคือมันเป็นความที่แบบเราเหมือนกับไฮป์มาจากเกมอ่ะตอนนั้นเล่น Homecoming ไม่ค่อยดีหรอกเล่น Silent Hill มาก่อนแต่เล่น Silent Hill คือมันเริ่มเล่น PSP ไว้เล่น Origin แล้วก็ Shatter Memory สองภาคแม่งดีมากเลยเว้ยคือติดตาติดใจชอบแล้วเหมือนกับอยากดูอยากดูหนังไม่ได้ไปดูในโรงหรอกเพราะเอาจริงตอนเด็กๆก็กลัว
ก็เลยมาโผล่อีกทีคือดูช่องเคเบิลทีวีแล้วดูทูบอลเนี่ยเออสะดวกดีเออสะดวกแต่ว่าก็ไม่ได้รู้มันมาเมื่อไหร่ไงตอนนั้นคือมีหนังสือก็ไม่ได้เปิดดูแต่ว่าจู่ๆเปิดไปเจอว่าเฮ้ยมีก็เลยดูไปสักพักนึงแต่ว่าเข้าใจด้วยว่าตอนนั้นก็อยู่กับผู้ใหญ่อีกเขาก็จะมาเปลี่ยนช่องมันจะสลับระหว่างไซเลนทิลกับบอลไซเลนทิลกับกอล์ฟหรือว่าแซปปิ้งมันไม่เท่าไหร่แต่มันไม่ไปติดประต่อเว้ยแล้วคือเราจู่ๆไปเจอเหมือนแบบมีแมตช์นึงหรืออะไรสักอย่างที่แม่งแบบต้องดูยาวๆอ่ะดูเสร็จแล้วกลับมาอีกทีคือฉากสุดท้ายในโบสถ์เว้ยฉากสุดท้ายของไซเลนทิลแล้วจะเป็นฉากที่มันฆ่าตัวละครผู้หญิงคนนึงด้วยปีศาจอ่ะแล้วแบบมันคิดยังไงไม่รู้ใช้ลวดหนามที่แบบไว้กันรั้วฆ่าเว้ยแต่แบบไม่ได้แบบรัดคอเลยนะมันแหวกขึ้นไปเลยอ่ะคือไม่อยากพูดอ่ะคือมันนะอ๋อมันแข็งเออแล้วถ้าเกิดใครคิดให้เกิดใครดูแล้วจะนึกออกแล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วคือมันไม่ใช่แบบเส้นเดียวไม่เกินมา 3-4 เส้นนะวืดขึ้นไปอ่ะก็ยังดีที่ไม่เห็นเยอะแล้วมันรีบแหวกออกไปเลยเว้ยคือแบบ2009อ่ะมึงกล้าเล่นขนาดเนี้ยโลโยมายคือถ้าเกิดเล่นอะไรขนาดนี้แล้วมันเป็นหนังแบบอาร์ตโอเคยังพอได้แต่ยังเป็นหนังแมสเว้ยแล้วมันกล้าเล่นขนาดเนี้ยกูก็นับถือแต่กูแบบเหี้ยอะไรวะตอนเด็กๆไม่เท่าไหร่เพราะว่านั่งแล้วก็แบบเฮ้ยฆ่าแล้ววะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอมาถึงตอนนี้แบบไม่อยากจำภาพนั้นแล้วอ่ะคือตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันมันทำไมมันต้องใส่ไปตรงนั้นก็เบอร์เบอร์หน่อยแหละว่าทำไมต้องวิธีการนั้นวะแต่ว่าไม่รู้ motivation เนี้ยว่าทำไมต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้กลับไปดูแล้วเพราะแบบหาไม่เจอด้วยยี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยแบบเกมก็หายไปแล้วไฮป์ก็หายไปมันแล้วก็เลยแบบปล่อยไปเถอะคือลองเสิร์ชใน YouTube ดูแต่มันก็ยังคลายในหัวดีนั่นแหละอันนั้นคือแบบทั้งงงทั้งทุกวันนี้ก็เลยมาเป็นยี้อ่ะรู้จักอนาโตมีคนละแบบเอ้ยคิดได้ไงวะแท็ก BDSM เออโอเคอันนี้ก็คือเรื่องคาใจสุดตัวละแล้วเรื่องอื่นในหัวที่แบบว่าพอจำได้ว่ามันขัดหูขัดตากับเราอันนี้เดี๋ยวขอเริ่มก่อนก็ได้ก็คือ Assassin's Creed ปี2016ปีนั้นน่าจะมาพร้อมกับเกม Unity มั้งก็เป็นยุคที่ Assassin's Creed ยังพีคอยู่แล้วยังกำลังแบบไปได้เรื่อยๆอ่ะก่อนที่มันจะจู่ๆก็ดรอปอ่ะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแม่งก็ทำหนังมาช่วยแล้วเทเลอร์แรกคือพีคสุดก็คือเพลงคันเยเวสเลยช่วงนั้นเขาคลั่งศาสนาเออแต่มันไม่ใช่เพลงอยากจะเป็นอัศวินมากเขาบ้างไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่คือเลือกเพลงมันไม่ใช่เพลงที่ดีที่สุดของเขาอ่ะถ้าใครจำได้มันจะใช้เขาสัมผัสคำว่าก๊อดกับก๊อดกับก๊อดประมาณ 4-5 ครั้งชนกันฮ อนวอนต่อพระเจ้าเลยเราก็ไม่รู้แล้วหนังก็เป็นแบบคือมันก็โอเคที่เลือกที่จะไปอีกทางนึงในแบบว่าไป Spanish Inquisition คือช่วงละอาณานิคมของสเปนแล้วมันแบบมันไม่ได้อยู่ในเกมไม่ได้อยู่ในหนังสือด้วยแต่ว่ามีเรื่องนึงที่คนอาจจะบ่นนิดนึงก็คือเรื่อง Animus ที่ใช้เป็นแบบเหมือนกับแขนจับคนใช่มั้ยอันนี้ในฐานะแฟนนะต้องไปอ่านเรื่องหนังสือ Assassin's Creed ที่ตอนที่ชื่อว่า Heresy อันจะเป็นตอนที่ไม่อยู่ในเกมเหมือนกันจะเป็นตอนยุคปัจจุบันเลยแต่ว่าก็จะเล่นกับไปอดีตนิดนึงกับไปเรื่องของ John of Arc ซึ่งก็เป็นฝรั่งเศสแล้วทำไม Unity ก็ไม่เล่นเหมือนกันก็ไม่รู้อันนี้ไม่ช่างมันเถอะแต่หลักๆก็คือว่า Animus อันเนี้ยมันอิงมาจากนิยายก็ถือว่าคนก็เลยงงคนที่ไม่ได้แบบศึกษาหลอตรงนิยายก็เลยงงว่าก็ถ้าเกิดคนที่ติดกับเกมอย่างเดียวก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่ Animus กูเหรอไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักอะไรเลยก็ยิ่งแบบงงไปใหญ่ว่ามีแขนมีเชือกมีอะไรด้วยอาวุธล้ำไปอีกเออมันก็ดูแบบก็ฟิวเจอริสติกดีแต่มันก็ไม่ควรไงมาแก้ไขได้ตอนเทเลอร์2ก็โอเคก็ค่อยๆดีขึ้นมาแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่รู้คิดอะไรอยู่ไปทุ่มลงที่แบบฝั่งอาร์ค่อนข้างสูงซึ่งก็ดีแต่พอมันมารวมแล้วมันก็ยังไม่ใช่ Assassin's Creed ที่รู้จักอ่ะหลักๆคือช่วงพาร์ทอดีตแม่งไม่รู้ทำกราฟิกอะไรยังไงอ่ะชอบแบบฝุ่นควันเยอะอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่เออไม่นึกถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยแบบแลนแคนอดีตมันขมุขมัวมันไม่ใช่ป่ะวะไปดูภาพอดีตภาพอาร์ตช่วงยุคปี1400ของฝรั่งไอ้ของสเปนน่ะมันก็แบบมันก็ดูแบบหรูหราอะไรเงี้ยอยากจะให้ดูเหมือนกับมีความแบบว่ามันดูแลนแคนจริงๆหรอวะหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่หนักกว่าคือเรื่องของคอสตูมมากกว่าด้วยความที่มันเป็นพวกแอสซัสซินที่ยังไม่เคยแบบมีประวัติในเกมมาก่อนก็ต้องมาคิดภาพคิดอะไรใหม่ดีไซน์ใหม่มันก็โอเคชุดเสื้อผ้าโอเคแต่กู
ติดใจตรงแต่งหน้าเนี่ยแหละคือเมคอัพเป็นไงบ้างเมคอัพเหมือนมึงเป็นแบบเผาจนเผาเลยคือมันก็ไม่สเปนหรอเออสเปนสเปนแต่ว่าคือมันแต่งเป็นชนเผ่ามันอินเดียนแดงอะไม่รู้มันมีสักหน้าสักรอยเต็มไปหมดเลยคือไม่เข้าใจว่าต้องใส่มาทำไมอาจจะเป็นมีแบบพื้นเมืองก็ได้แต่มันอยู่ในสเปนไงเออพูดถึงสเปนใช่ป่ะแอนิมัสในเกมหรือว่าในนิยายมันจะบอกว่าพอเข้าไปแล้วอ่ะโปรแกรมมันมีการแปลภาษาให้แต่เช่นเนี้ยอัตโนมัติเลยคือมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าจะเป็นอังกฤษแบบเสียงภาคอะไรหรือว่าจะเป็นเสียงแบบมีสำเนียงสำเนียงบ้างโอเคนั้นในเกมในเวลาในนิยายก็จะเป็นตามแต่พอมาเป็นไอ้เจ้าหนังตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นซับสีเหลืองๆขึ้นมาเว้ยชีสท่องเขาเรียกอะไรท่องเวลาแบบมีซับไตเติ้ลก็คือกลับไปเป็นภาษาสเปนเลยหรืออาจจะจำผิดจากซีรีส์ก็ได้แต่ด้วยความที่เล่นมาเรื่อยๆแล้วมันภาคอังกฤษแล้วติดสำเนียงเว้ยเพราะว่ามันมีภาคหนึ่งเหมือนกับจะเป็นภาค2เนี่ยแหละที่เดสมอนด์น่ะก็จะบ่นเหมือนกันว่าเออสุดท้ายแอนิมัสมีซับไตเติ้ลให้กูแล้วก็แต่ว่ามันก็ภาคอังกฤษเหมือนกันน่ะก็เลยกลับมานี่แบบอะไรของมึงวะมันมีปัญหาตรงที่ว่าลอจิกเกมกับลอจิกหนังมันไม่ตรงกันน่ะแล้วก็แบบคือมัทเทเรียลมันดีมากแล้วว่า Ubisoft ก็อยู่ในนั้นด้วยมัทเทเรียลทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายแม่งก็เอาไปทำให้มันเสียอะไรก็ไม่รู้ของมันอีกอ่ะแบบโยนลอจิกหนังเพื่อให้แฟนๆเกมได้กรี๊ดกับสิ่งที่อยู่ในเกมแล้วก็โยนลอจิกเกมออกไปเพื่อจะให้มันอยู่ในหนังได้ครับเออส่วนของผมอีกเรื่องก็น่าจะเป็นอันนี้ผมไม่ได้ดูนะแต่ว่าผมไปแบบดูตามคลิป YouTube มันก็ฮาดีมันฮาจริงอ่ะไอ้มันก็เป็นเรื่อง Super Mario Brother คือเห็นว่ามาริโอไปทำเป็นหนังในปี1993เหมือนเคยเห็นโปสเตอร์อยู่แล้วแบบใช่ๆมันลงได้แบบเฮ้ยจำได้มีฉากนึงที่มันเดินแบบเป็นควันแล้วก็2คนเดินออกมาเออมาริโอลูจี้แล้วคือแบบสองพี่น้องนี่ผมว่าถ้าจะเอามาทำจริงๆนะผมว่าทำเป็นแอนิเมชันดีกว่าแล้วก็ให้มาริโอกับลุยจีเนี่ยเขาโผล่มาในรูปร่างที่แบบว่ามันเรารู้จักกันเลยอ่ะตอนก็ต้องกับเกมมากกว่าซึ่งไลฟ์แอคชั่นนี่คือแบบมันก็คือมันปรับให้ไอ้ยังไงอ่ะตัวแสดงคนจริงๆอ่ะให้เป็นเหมือนช่างซ่อมทอให้มากที่สุดไงก็เลยแบบมาริโอแม่งเลยออกมาเป็นตาลุงผมหัวโล้เลยก็คือแบบมาริโอในเกมมันก็หัวร้อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เขาก็แบบใส่หมวกให้แบบดูดีขึ้นหน่อยฮะแต่นี่แม่งแบบร้อนๆมาร้อนๆอ๋ออันนี้คือแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทแบบเป็นช่างซ่อมท่อสีแดงอ่ะอ๋อคือนึกถึงแบบเวลาเป็นหนังเตียงหนังทั่วไปก็คือช่างซ่อมแบบตัวเปื้อนๆใส่ชุดคลุมแค่เป็นสีแดงแล้วก็แบบเชียร์ช่างซ่อมในพรทับอีดูเท่กว่าอีกแล้วคือแบบไอ้สกิลกระโดดของทั้งมาริโอและลุยจีมันเป็นไงรู้ป่ะเป็นไงมันก็คือแบบไปใส่รองเท้าเพิ่มเนี่ยรองเท้าเป็นรองเท้าสปีกโอ้โหคือไม่ได้มาจากเป็นตัวแต่ว่ามีอุปกรณ์เสริมอีกทีนึงแบบแล้วมันก็ไม่ใช่การกระโดดเป็นอาวุธเลยแม่งออกแนวกระโดดต่อยมากกว่าเชี่ยเอ้าก็ในเกมจริงๆในเกมจริงๆคือคนก็ไปแคปมาแล้วว่าแบบจริงๆมาริโอแอบกระโดดต่อยใส่บ็อกซ์ใช่มั้ยล่ะก็จะเอาจากตรงนั้นมาพูดแหละแต่ว่าแต่เป็นต่อยใส่ศัตรูแทนแต่เข้าใจป่ะว่าในเกมลอจิกยังไงก็คือมันเป็นการโดดเหยียบเว้ยเข้าใจได้แต่ก็เชียร์มากแต่ที่พังพินาศที่สุดก็คือไอ้แก๊งบราวเซอร์ไอ้แก๊งตัวร้ายของเรื่องแต่เป็นมังกรป่ะเป็นเหมือนมันจริงๆในเนื้อเรื่องมันก็เป็นมังกรแต่รูปลักษณ์แม่งอะคืองูแม่งก็หัวเล็กตามชาวคันโฟโต้คอมแพดเจ๊งใส่ทีมเดียวกันแน่เลยวะแล้วแบบแม่งแต่งตัวแม่งเป็นมาเฟียอิตาลีเว้ยแต่งแบบเสื้อโค้ทยาวๆโอ้แล้วแม่งมีปืนมีอาวุธอะไรครบเชี่ยเหมือนแบบมาริโอเป็นแบบแลมโบ้เหมือนเป็นแบบไอ้ทหารที่แบบสกิลในสงครามเยอะแล้วต้องแบบเอ้ยคุณต้องปราบมันอันตรายอะไรเงี้ยก็เอาบอยสุก้ายิงแต่แม่งไม่ใช่เลยคือช่างซ่อมท่อเชี่ยมันเล่ห์อ่ะแม่งคือกลายเป็นช่างซ่อมท่อที่อันตรายที่สุดในกาแล็กซีไปแล้วมั้งเรียกถือบอยสุก้านะเลยต้องถือบอยสุก้ายิงบอยสุก้าเป็นยังไงทรงเหมือนท่อเขียวอีกป่ะไม่ก็เป็นปกติแหละก็มึงทำให้เหมือนกับในเกมสักนิดสักหน่อยผมว่าประยุกต์เกมไม่ได้คือตอนนี้ยังนึกภาพบราวเซอร์ไม่ออกมากแต่ที่นึกไปตอนแรกว่าแบบเสียใช่ป่ะคือนึกภาพเป็นพิทบูลแล้วก็แบบแต่งหน้าให้เหมือนกับมังกรกับตัวบราวเซอร์ไอคิวเอาง่ายๆไม่คือแบบภาพไม่คือลิซาร์ดแมนอะแล้วใส่เสื้อโค้ทแบบมาเฟียอิตาลี
คือแบบโคตรเสียสายตาบอกเลยตัวประกอบการ์ตูนแบบกิโลสักตัวนึงสงสัยผมก็เลยคงยังไม่ได้ดูมาทุกวันนี้เพราะมันเสียสายตาเกินไปนั่นแหละโอเคทำใจไม่ได้แน่นอนพูดถึงทำลายของในเกมแล้วเราจะนึกถึงอีกคนหนึ่งอูเอโบอันนี้คือเจ้าพ่อที่เอาเกมมาทำหนังจริงแต่ปัญหาในการทำของเขาคือแม่งโยนทุกอย่างที่อยู่ในเกมออกไปคนนี้นี่ตัวจี๊ดเลยบอกเลยเอามาแค่ชื่อตัวละครแล้วความเหมือนนิดๆหน่อยๆไว้ที่เหลือแม่งโยนไปดูลองเสิร์ชหลายๆครั้งดูว่าเขามีผลงานอะไรบ้างแล้วไปเจออย่างฟาคายหรือว่าเอาดีดีกว่าโพสทอลเราจะรู้ดีว่าแม่งมันเกมที่แบบไร้สาระรุนแรงอะไรก็แล้วแต่เลยจีโคตรในหนังแม่งอ่ะไม่รู้มันน่าจะเอาโพสทอล2มาแหละเพราะภาคแรกเคยลองเล่นแล้วเว้ยมันเหมือนกับมันดูแบบมันดูดาร์กมากเลยแต่ภาค2มันดูแบบไร้สาระสุดๆเลยแล้วอันนี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นพระเอกต้องป้องกันเมืองตัวเองด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้มาแต่ก็แบบมันก็ไม่จี๊ดเท่าอันนั้นน่ะมันไม่ด้วยความยำเละหรือว่าอะไรอ่ะกลายเป็นว่ามันเป็นเละด้วยความที่อุยโวมันเขียนเองเว้ยจากที่ผมดูรีวิวไอ้โพสทอลมาเนี่ยมันเหมือนแบบทำให้เหมือนคุยข้างถนนอย่างโพสเตอร์ดูดอ่ะไม่กลายเป็นฮีโร่ใช่ไหมเป็นฮีโร่ประจำเมืองไปเลยที่คอยแบบปกป้องนู่นปกป้องนี่เอ้ยมีสาวกูจะคอยปกป้องโอ้ แบบหันไปคนละทิศละทางกับเกมเลยก็คือเป็นพระเอกใช้พลังหำในการปกป้องเองใช่เพราะสาวคนเดียวผมว่าลายเซ็นของอูเวโบเนี่ยแกแม่งแบบคือการที่แบบว่าเอาฉากแอคชั่นไปยัดเยอะๆเลยแล้วก็แบบเหตุผลอะไรที่เกมสร้างมาอย่างเช่นแบบการพัฒนาตัวละครหรือแบบสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นปมหรือว่าแบบว่าเทคนิคด้านภาพที่แบบเอาไว้เล่าเรื่องแทนก็โยนทิ้งไปโยนหมด คือจริงเหมือนว่าก่อแกชอบมีเรื่องของผู้หญิงที่แบบว่าต้องคอยปกป้องมาตลอดอีกอันนึงที่ไปดูคือฟาคายฟาคายมันเป็นเรื่องของติดเกาะแล้วก็แบบว่ามีในเกมมันจะแบบติดเกาะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนเป็นกองทัพเป็นเอเลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่เรื่องนี้มันเริ่มมาที่แฟนตายไอ้เชี่ยพระเอกกูแฟนตายเฉยเลยโนแลนมันให้โนแลนเก็บหมดคือแบบโผมายิงบาซูก้าใส่เรือตู้รอดด้วยแล้วก็มาล้างแค้นเอ๊ะแต่รู้สึกทำไมมันตึงหงิดเหมือนไอ้นี่หรือเปล่าแบบมันตอนนั้นไอ้ที่ฟ้าคายมันออกมาช่วงปี 2004-2005 ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะช่วงนั้นเดอะพันนิเชอร์มาเวลมาไงแม่งเอามันลอกแน่เลยโอ้โหหนักประเดิมพอรู้อย่างนี้พันนิเชอร์แม่งมีปูมหลังเป็นแบบโดนครอบไปโดนมาเฟียฆ่าครอบครัวตายใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นโอ้ยฝาขายแม่งตั้งใจลองตกเลยสุดท้ายคืออย่างนี้คือแล้วบางอันมันไม่ใช่อะไรเว้ยคือมันดูดีบางอันมันดูดีนะอันนี้ไม่หมายถึงฟาคายของ Ubisoft นะครับฟาคายของ Uwebo ไม่หนัง Uwebo บางตัวก็ดูดีเลยแบบมันเมียนนึงจะแม่แล้วมันชื่ออะไรวะแต่ว่าชื่อเริ่มต้นมันคือ In the Name of the King อ่ะอ๋อที่เจสันสเตแทมเออเซตติ้งหนังจากวงเว้ยแต่พอเห็นสกินช็อตแล้วแบบเซตติ้งอาร์ตแม่งดีมากเลยนะแต่รู้สึกว่าน่าจะเละเหมือนกันยังไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงต้องดูเทเลอร์ผมก็ไม่ได้ดูพูดถึงเทเลอร์โอ้ยโบเทเลอร์แกชอบมีคนพากย์แล้วแม่งมีกราฟิกเฮียอะไรไม่รู้แบบเต็มไปหมดเลยแกชอบแบบคือหนังมันแบบ2007 2008 2009อ่ะมันก็ยังจะเป็นแบบเทเลอร์มีคนพากย์อารมณ์แบบไออีพิกเทเลอร์อ่ะไอที่มันชอบมีคนออนเนสเออร์ออนเนสเทเลอร์มันจะชอบมีเสียงคนอย่างเงี้ยเข้ามาพากย์โอ้ยเรียกได้ว่าอูเวโบนี่นับได้เลยว่าเป็นหนึ่งในแบบปุ่มกับที่ทำให้เราเสียสายตามากที่สุดเลยคือแบบผลงานไม่คนเส้นคงวามากคือในฐานะที่เป็นถ้าเกิดเป็นแฟนเกมมันจะโคตรเสียสายตาเว้ยไม่แต่ผมว่าแฟนหนังเลยนะเพราะว่าหนังไม่ค่อยมีสาระอะไรเลยมันก็คือแบบเหมือนเนี่ยกูเอาวัตถุดิบจากเป็นเกมมายำใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบมีแต่มันก็มีแต่แอคชั่นอย่างเดียวซึ่งแอคชั่นมันก็แบบไม่ได้สร้างความพอใจให้คนดูนะผมก็งงแต่เกว่าเหมือนไม่รู้จะไปทำตังอีท่าไหนวะตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วนะไม่รู้จะลงมาจับอะไรบ้างอย่าจับเลยทางที่ดีโอเคแล้วทีนี้ก็พอพูดถึงเรื่องหนึ่งเสียสายตาหนังจากเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ในวงพวกนี้หรอกอันนี้คือในความทรงจำใช่ไหมเราก็ไปหามาเพิ่มกันด้วยเพราะว่าอยากรู้ว่ามันยังมีอะไรอีกที่ทำให้สายตาเราเสียได้อีกไม่ใช่เรื่องเดียวกับที่ผมคิดไหมนะเอ้คืออะไรอย่างแรกเลยก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะด่าเรื่องฝั่งตะวันตกไปเยอะแล้วแต่ถามว่าฝั่งตะวันออกอย่างเรามีไหม ไปเจออันนี้มาเป็นหนังญี่ปุ่นถ้าใครจำเกมหน้ายักษ์ม่วง
เอาโอ้นี่โอ้โหนี่โอ้จำได้ช่วงนั้นเหมือนมันฮิตอะไรไม่รู้แล้วกลายเป็นหนังเว้ยเหมือนเป็นหนังจากทีวีด้วยมั้งใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าคือมันไปขึ้นใน IMDB เว้ยแล้วก็เห็นสกินช็อตตอนแรกยักษ์ในเกมมันน่ารักมากเลยเป็นแบบคนหน้าตาบูดเบี้ยวที่ม่วงๆตาโตเออเฮ้ยในหนังก็ไม่ต่างกันแต่พอใส่เป็นสามมิติอ่ะนึกถึงสปอนจ์บ๊อบที่มันแบบทำเป็นเรียลลิสติกดิอย่างนั้นเลยโอ้แล้วแบบบรรยากาศความมืดๆใช่เออแต่แล้วตัวไม่โผล่มาตัวยักษ์ๆโอ้ยในเกมมันจะเป็นหน้าขนลุกอารมณ์มันจะแบบม่วงๆสว่างๆดูดีอันนี้มันม่วงๆมืดๆแบบลื่นสไลมี่โอ้แล้วเรามีภาคต่อเลยนะโอ้โหมีภาค2เลยแต่เปลี่ยนแคสเปลี่ยนไรหมด ไม่รู้ทำไม ที่ตลกที่สุดคือโปสเตอร์มันเว้ยโอเคมันเป็นตัวนึงที่อยู่ในเกมอยู่แล้วอันนี้ก็บอกเราเองใช่ไหมล่ะแล้วแบบว่าตัวแม่งเหมือน Among Us อ่ะ Sus AO is suspect แต่นี่ Sus สีม่วงไงไม่ใช่ Sus สีแดงถ้าสีแดงนี่เรียบร้อยเลยแน่นอนโดนฆ่าเร็วแล้วก็อีกเกมนึงของญี่ปุ่นCross Party นี่ผมไม่รู้จักเลยมันเป็นไงมันเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กที่แบบเหมือนกับมีความหลังบางอย่างในโรงเรียนนั้นหรือว่าโรงเรียนมันมีคำสาปอะไรสักอย่างแล้วก็เด็กๆก็ไปติดในนั้นแล้วก็ต้องหาทางหนีออกมาให้ได้เกมนี้มันเหมือนจะดังมาจาก PSP ก่อนเหมือนกันอ๋อเป็นแนวไหนอ่ะก็เป็นแบบเกมคล้ายๆกราฟิก RPG Maker เป็น RPG อะไรแล้วก็แบบ Visual Novel ป่ะตึงๆจะเป็นอย่างนั้นหลังๆมันจะเริ่มแฟนเซอร์วิสมีเริ่มมีอะไรที่แปลกๆแล้วแต่ พอเป็นหนังอ่ะมันก็แบบไม่รู้ดิคือมูดผ่านๆอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันไปซ้ำกับความเป็นเดอะลิงอ่ะมันเหมือนมีสโนโกของมันอยู่ในตัวแต่ผีโผล่มาอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าอาจจะไม่อะไรมากบางเพราะว่าก็ไม่ถึงตัวไม่ถึงอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็ไปเจอมาใหม่อีกตัวนึงก็สุดท้ายละคิดว่านะอันนี้คือพุ่งกลับจากจีนแล้วก็อารมณ์ไปคล้ายคือเราพูดถึงอูเวอร์โบยแล้วก็แบบว่าคนยำไม่ได้เคยยำเหมือนกันแต่ยำในฐานะเป็นตลกแล้วก็ดีกว่าคือมันก็ดีกว่าเพราะในฐานะเป็นตลกด้วยแหละมั้งนึกถึงสแกรี่มูฟวี่อะไรเงี้ยของฝรั่งก็ได้อันนี้ชื่อหวงจิงหวงจิงเป็นพวกคุณเขาทำเรื่องฟิวเจอร์คอปถ้าไม่รู้จักจะเป็นเรื่องซิตี้ฮันเตอร์ที่มีเฉินหลงเล่นแล้วก็แต่งเป็นชุนลีคู่กับคนเดียวกันแต่อันนั้นคือชุนลีกับชุนลีจริงใช่ป่ะฟิวเจอร์คอปอันนี้มาทางสตรีทไฟเตอร์เลยเว้ยแล้วแบบด้วยความที่มันเป็นการล้อฉะนั้นเขาก็จะต้องแบบไม่เอาชื่อจริงมาไอ้ที่หนักที่สุดคือตัวละครอีฮอนดะขอที่เป็นนักซูโม่ซูโม่มีหน้าตามีอะไรคล้ายๆกันแต่นี้เพื่อไม่ให้มันโดนด่าใช่ป่ะรู้ว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเป็นโตโยต้าแปลงร่างเป็นรถนักซูกันเลยไป2ตัวเนี้ยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับโตโยต้าคือมันเหมือนกับเป็นการทำเรื่องคู่แข่งอะไรก็ไม่รู้แต่มันคือเป็นการล้อเว้ยแต่ก็มันก็ไม่กลัวโดนด่าจากโดนฝั่งของมึงเลยอ่ะแต่เข้าใจว่าเอามาจากญี่ปุ่นเว้ยก็ไปตีกันในญี่ปุ่นก็ได้แต่ไม่รู้ตั้งอะไรเป็นโตโยต้าอาจจะแบบความคิดชั่ววูบมั้งตื่นมาก็แบบทำไมกูคิดว่ามันหาชื่อเท่ๆนอกจากคอนด่าไปแล้วอ๋อเปลี่ยนเป็นโตโยต้าไปเลยไปง่ายๆแล้วมันก็จะมีตัวอื่นๆที่มันแบบเปลี่ยนให้มันพอนึกออกอ่ะมันมีอย่างไบซันน่ะมันเป็น general the general มันก็โอเคอันนี้มันยังแบบดูบนอันนี้แล้วก็มีดูแบบข้อท่าแบบนึกออกว่าตัวไหนกายก็เป็นโนมานแบบ room head โอ้ไม่ขวาดแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งเลยที่มันเหมือนอยู่บ้านด้วยกันน่ะแล้วมันเป็นแบบเอากายนี่แหละไปปัดพื้นอยู่เป็นไฟฟ้าจริงๆเชี่ยโคตรสแกรี่มูฟวี่สแกรี่คือมันดูชีฟแต่มันก็ดูตลกในเวลาเดียวกันเว้ยแอคชั่นมันก็ไม่ได้แย่นะเช่นแบบว่ามันก็มีทริคหลายอย่างที่ทำอ่ะไม่ได้เราทั้งหมดเสียสายตาตรงโตโยต้าเนี่ยฉันชื่อแล้วอะไรของมึงวันนี้ยิงเชงกิวก็ปวดหัวนะมูเกสมีหมดไปหมดดาซิมก็มีแต่ดาซิมเหมือนจะไม่ได้ยืดเปล่าวะจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูทั้งเรื่องเหมือนกับดูแค่ประมาณเทเลอร์ดูผ่านๆคนเราก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ลองไปหาดูกันได้เป็นหนังจีนต้นทุนถ้าอยากเสียสายตาไม่เชิงจะเสียวันนี้จะได้ขำมากกว่ามันเป็นหนังเชิงที่แบบต้นทุนต่ำด้วยนะแล้วก็ทำภายในแบบ2ปีเสร็จอ่ะถือว่าเก่งนะเป็นหนังที่อาจจะต้องลองดูกันไปพาราดีไปเนาะครับมีอะไรที่เราแบบหามาอีกไหมก็มีเท่านี้ละโอเคถ้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะงั้นก็ในฐานะที่แบบว่าเราก็
ก็มีประสบการณ์กับหนังจากเกมมาหลายๆเรื่องเนี่ยอยากลองมองว่าถามว่าดีกว่าเราถามว่าทุกวันนี้เรามองหนังจากเกมเป็นยังไงบ้างผมก็ขอแสดงความคิดเห็นก่อนละกันนะว่าแบบถ้ามันขึ้นชื่อด้วยหนังที่ดัดแปลงมาจากเกมอ่ะผมว่านับทำหนังที่เขาจะหยิบอะไรมาทำจากเกมนั้นอ่ะก็เขาก็ควรจะศึกษาแบบว่าเหมือนเนื้อเรื่องหรือรอของเกมนั้นให้ดีก่อนอ่ะหรือว่าแบบอันไหนที่แฟนๆสนใจเขาก็น่าจะต้องหยิบมาใช้ตัวละครไหนที่แฟนๆรักเขาก็ควรจะเคารพแล้วก็แบบว่าคือแบบอาจจะไม่ต้องทำตามเส้นเรื่องเกมก็ได้แต่ว่าแบบให้ตัวละครไปได้มีจุดจบหรือว่าได้มีพัฒนาการแบบที่ยังไงอ่ะที่เหมาะสมกับที่เหมาะสม pacing ที่มันแบบเหมาะกับที่แฟนๆจำได้หรือว่าเหมาะสมกับเวลาในหนังเหรอใช่แล้วก็แบบถ้าเกิดจะดัดแปลงก็ควรจะแบบว่าหยิบไอ้พวกมิติต่างๆของเกมหรือว่าสิ่งแวดล้อมของเกมมาแบบปรับใช้ให้เหมาะสมด้วยผมว่านะถึงจะแบบว่าทำให้แฟนๆพอใจก็พูดยากเลยนะเพราะว่าเราต้องทั้งแบบเอาใจแฟนๆกลุ่มเดิมแล้วก็เหมือนกับเรียกลูกค้าใหม่ใช่ๆด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันก็เข้าใจแหละเพราะอย่างเราก็มองอยู่แล้วว่าอย่างพวกคือเกมนึงอะแสนชุดกับหนังแสนบาทตัวแสนใบอะมันราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วเกมขายได้แสนนึงก็จะได้เป็นล้านแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังอาจจะได้ลดลงไปเยอะเลยก็ไม่รู้ว่ากี่เท่ากันแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าก็จะทำให้เรื่องของแบบโปรดักชันหรืออะไรหลายๆอย่างมันอาจจะลดทอนลงหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมรวมถึงเรื่องเวลาด้วยใช่ป่ะล่ะแต่ไม่ใช่ว่าเกมไอ้หนังจากเกมมันจะไม่ดีทุกวันนี้เราก็มีหนังที่ทำมาจากเกมเยอะที่มันค่อนข้างโอเคทูมเรเดอร์ก็เหมือนจะมาถูกทางแล้วนะแล้วก็มีวอร์คราฟวอร์คราฟที่ว่าดูดีแค่อาจจะแบบไม่ได้แบบถูกใจคนบางส่วนเพราะว่าแบบมันไม่ได้เป็นภาคที่ฮิตเป็นแค่แบบว่าเหมือนคือมาทีเรียถูกต้องภาคที่ฮิตเป็นเป็นแบบมาทีเรียถูกต้องแต่ว่ายังไม่ใช่ที่คนจำได้ก็ต้องเลิกกันอีกทีหรือว่าอย่างที่บอกยี่อะไรนะโซนิคที่ปิกาจูที่ปิกาจูโซนิคก็ด้วยอันนี้ก็เริ่มมาทางที่แบบค่อนข้างดีขึ้นแล้วมันค่อนข้างจะมีในเรื่องที่อะไรดีแล้วและจะเป็นเรื่องที่บอกแล้วคือว่าได้มีการศึกษามากกว่านี้ถ้าที่รู้ก็คือว่าอย่าง Assassin's Creed อ่ะมันแบบมาในช่วงที่มันทำกำไรสูงไงก็เลยเหมือนอยากจะมาจับหนังบ้างกำไรต่อก็ทำให้มันเพี้ยนอ่ะคิดว่านะมันเลยเป็นตรงนั้นเลยเป็นปัญหาที่มันเพี้ยนเป๋เลยแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าอย่างเกม Assassin's Creed มันรอมันสร้างมาหลายปีแล้วอ่ะมันก็เลยแบบว่าต้องใช้เวลาในการพูดในหนังมันไม่สามารถที่จะเล่าให้ครบภายใน90นาทีหรือ2ชั่วโมงก็ยังแบบคนก็ยังเอออยู่เรื่องราวมันยาวยาวยาวมันกว่าจะเข้าใจได้ต้องทำความเข้าใจกับมันแบบเยอะครับฉะนั้นตอนนี้มันมีอันใหม่ที่ออกมาเป็นซีรีส์ที่คิดว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้ก็เดี๋ยวนี้เหมือนเขาจะปรับตัวแล้วมั้งแบบว่ามีวงการสตรีมมิ่งเข้ามาด้วยแบบสตรีมออนไลน์มาด้วยเขาก็เลยแบบหันไปทางซีรีส์อย่าง Assassin's Creed ก็ทำใช่ไหมใช่ใช่ก็ Resident Evil ก็ทำโดยพวกนิ้วโดย Capcom ด้วยก็เฮ้ยเชี่ยลืม Resident Evil อันนึงไปเลยอะไรอ๋อเวนเดตต้าอันนี้เอาเป็นไฮไลท์ปิดท้ายแล้วกันเวนเดตต้าเวนเดตต้ามันเป็นเพราะมีมอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันคงไม่มาถึงอ่ะถ้าพูดถึงทุกคนน่าจะนึกออกแล้วเป็นฉากไหนฉากโดนฟืนในตำนานการฆ่าตาสุดมันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยมันทำเพื่ออะไรอ่ะก็จบกระจกแตกก็จบลงที่แพ้ชนะแหละแต่ว่าแบบกว่าจะถึงจุดนั้นอ่ะ3นาทีที่กูเสียไปกันเนี่ยมึงยิงกันอ่ะมึงยิงอะไรกันโอ้โหแม่งอุตส่าห์แบบยิงซะไม่ห่วงแม็กเลยนะแต่ก็ไม่มีใครถ่ายเลยกูยิงใกล้หูเลยนะมึงหูดับแบบลงไปดิ้นชักงอมึงดิหูไม่แตกอะไรปับ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 สวนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะมึงเล็งกันยังไงวะเนี่ยแต่ก็เข้าใจได้นะว่า Resident Evil แม่งกิตติศัพท์ความแบบความเวียดของแม่งเขาก็อยากหาแอคชั่นดีๆมาให้เล่นแต่แบบมึงไม่ค่อยสมเหตุสมผลอะไรครับเลสฟิวไอตัวละครร่วมฉากได้ตัวดีเอ้ยก็คงไม่มีอะไรตกต่ำมากกว่านี้แล้วหลังจากที่เขาสามารถที่จะต่อยหินได้เอาจริงทุกวันนี้ก็แบบ Resident Evil 8ยังเอาไปภาคล้อมันเลยอ่ะมันจะเหลือเหรอดีเท่าไหร่แล้วแม่มีปัญหาว่ามึงเป็นตัวเปลืองกระสุนกีทานแม่งอย่างกับล็อกแม่เลยต่อแขนโอ้โหแม่งเกี่ยวอันนั้นก็นะแต่ว่าแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาใหม่โอเคถึงตรงไหนแล้วก็สรุปเลยแล้วกันผมว่าในส่วนตัวผมคิดว่าไอ้หนังจากเกมหรือว่า
ไหนๆที่เราพูดในซีรีส์ไปแล้วเราผมก็เลยขอควบรวมซีรีส์มาดูเอาแล้วดิก็แบบหนังและซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเกมเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นนะอืมใช่ในภาพของปัจจุบันเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าแบบผู้สร้างทุกคนอ่ะเขาเริ่มเข้าใจถึงตรงนี้แล้วว่าแบบก็ถึงแม้จะมีแฟนหนังใหม่ๆที่รอหนังอยู่นะแต่ว่าก็มีแฟนๆที่แบบรักเกมที่เขารักอยู่ใช่ก็เลยแบบทำเซิร์ฟตรงนั้นไปด้วยมันก็ต้องเซิร์ฟสองฝั่งอยู่แล้วเพื่อที่จะแบบได้กำไรสูงสุดเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเอ้ยที่เขาจะจับมัทเทเรียลยังไงอย่างที่บอกคือว่า Assassin's Creed อ่ะ Ubisoft ก็ลงมาทำด้วยฉะนั้นเขามีมัทเทเรียลที่ดีมากๆเลยเว้ยแค่เขาเอาจับมาเพซซิ่งจับมากระจายไม่ถูกฉะนั้นทิศทางที่เข้ามาแบบว่าเป็นซีรีส์อ่ะคือทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าการจะเล่าข้อมูลทั้งหมดใน Assassin's Creed อ่ะถ้าไม่เริ่มใหม่จากตรงนั้นหรือว่าใส่ในซีรีส์อ่ะคนก็จะไม่เก็ทอยู่ดีก็น่าจะเป็นทางที่ดีขึ้น เหมือนกับว่าสตูดิโอเกมเขาก็เปลี่ยนแปลงทิศทางด้วยเพราะว่าแบบเขาจะลงมาควบคุมด้วยตัวเองแล้วต่อไปนี้เพราะว่าแบบบางคนที่ปล่อยให้แบบเหมือนผู้กำกับเขาทำไปเลยบางทีเขาก็แบบเป๋มันเขาก็ไม่รู้จักนะเพราะอย่างที่บอกเกมข้อมูลเยอะผู้กำกับมาทำคนเดียวคนคิดบทแค่สองสามคนมานั่งช่วยกันอ่ะบางทีมันก็ไม่ถึงแก่นของลอจิกของเกมที่มันเกิดขึ้นจริงๆเว้ยแล้วทำให้เสียหายได้แฟนๆก็จะแบบบ่นทุกวันนี้ก็เลยเหมือนกับด้วยความที่เทคโนโลยีมันพัฒนาได้มั้งถ้าเกิดดูเทเลอร์อ่ะเทเลอร์เกมหลายๆครั้งอ่ะมันก็เริ่มเหมือนหนังแล้วนะใช่ซินิมาติกฟาคายจริงๆเนี่ยภาค6อ่ะแม่งกลายเป็นแบบมีความเป็นแบบใช่ๆหนังอย่างดีเลยอ่ะเอลเพรสิเดนต์เออระดับแบบเออฮอลลีวูดระดับเบคกิ้งแบด2ใช่ๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้แบบเหมือนกับบริษัทเกมอ่ะก็เริ่มเข้าใจความเป็นหนังมากขึ้นใช่ๆแล้วก็เริ่มเหมือนกับว่าตัวเองไม่ขยายออกไปก็คือไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนทำหนังได้ก็อย่างที่บอกคือ Assassin's Creed กับ Netflix ที่จะทำต่อมาแล้วก็ Sega ก็ทำกับพวกเอ Sonic ป่ะน่าจะทำด้วยมั้งน่าจะร่วมสร้างด้วยนั่นแหละก็ถ้าบริษัทเกมไม่ลงมามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือต้องให้ material ที่พร้อมแล้วก็คนที่คิดก็น่าจะแบบว่าดีไซน์แล้วก็มันกับศึกษามาเพิ่มขึ้นเยอะก็หลังจากผิดพลาดมาเป็น10ปีใช่ก็ค่อยๆดีขึ้นเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้เสียสายตาอย่างที่คิดแต่ภายใต้การลองผิดลองถูกทิศทางที่เดินมาแม่งอุปสรรคเยอะแล้วก็เลยเป็นอะไรที่ขรุขระมากลองกลับไปย้อนดูกันพอเสียสายตาพวกเราประวัติศาสตร์การเสียสายตากับหนังที่ดัดแปลงจากเกมนะฮะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับพวกเราที่เราจำกันได้แล้วก็ไปหามานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในใช่ครับไปเจอกันในตอนหน้าละกันก็ยังคงอยู่กับคอนเทนต์เสียสายตาแน่นอนครับแต่ว่าเราจะไปหาแบบเรื่องต่างๆมาที่แบบนอกเหนือจากหนังจากเกมก็อาจจะเป็นเกมตัวเกมไปเลยหรือว่าเป็นมีมหรือว่าแบบพวกซีรีส์อะไรก็ตามอันนั้นไว้ค่อยคิดกันทีหลังก็ได้ใช่ครับที่แน่ๆก็คืออันนี้ก็ยังไม่ได้คิดชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นพอดแคสต์น่าจะเอาไปลงเหมือนเดิมแหละคือ Behind the Scene Podcast แต่ว่าเป็นภาคที่เรียกว่าคอนเทนต์เสียสายตา ชื่อจะยาวมากเลยตอนเนี้ยเพราะตอนแรกคือมี Behind the Scene Podcast แล้ว แล้วเราก็ไปใส่เป็นรีบูทเพื่อแบบว่าโอเคเรามาพูดใหม่แล้วทิ้งไปนานเลยนะอันนี้แยกออกมาเพราะว่าต้องเป็นคอนเทนต์เสียสายตาโดยเฉพาะรีบูทไม่พอถ้าคอนเทนต์เสียสายตาเป็นซีเควลไงโอ้ไฟกันไม่ถูกเลยชื่อยาวจริงๆคนที่นั่งฟังพอดแคสต์ทุกวันนี้จะงงแล้วว่ามึงจะทำอะไรเยอะแยะวะไม่ได้เยอะเลยเว้ยแค่แบบค่อยๆมาเรื่อยๆแต่นั่นแหละเราจะมีอันนี้จะเป็นในของคำว่าคอนเทนต์เสียสายตาก็ติดตามพวกเรากันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะใช่แล้วพวกเราคือDiversity นะฮะครับเป็นสาระน่ารู้ที่มันจำเป็นต้องรู้ก็ได้เย่ okay. แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าเพื่อนๆมีคอนเทนต์เสียสายตาอะไรจะแบบคุยกับพวกเราก็คุยกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่แล้วพวกคุณมีอะไรที่แบบว่าจำได้ไม่เคยลืมเลือนกับความชิมหายในหนังที่ทำจากเกมนะฮะบอกเล่ากันได้เราจะตามไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันดีกว่า ครับผมมีปมอะไรก็ปลดปล่อยกันออกมานะครับครับผมคอมเมนต์ของเราว่างเสมอฮะตอนนี้โอเคก็ไว้เจอกันในพอดแคสต์ตอนหน้าครับผมอ่ะไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายลากันเย่ขอให้มีความสุขครับ